สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งมาในครั้งนี้นะฮะเราก็จะอยู่กับระบบของเกมกลอัจฉริยะเองผมก็รู้นะคุณก็เล่นโอเคทีนี้คลิปนี้นะครับจะเป็นตรงส่วนของแนวทางใช้คำว่าแนวทางนะฮะการจัดเด็กสำหรับผู้เล่นเริ่มต้นถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยอย่างที่รู้กันดีนะครับว่าในส่วนเกมกลอัจฉริยะเนี่ยครับณวินาทีนี้เราจะสามารถใส่ตัวละครในเด็กได้3ตัวใช่ไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บมันจะใส่การแอคชั่นนะครับทั้งหมดนี้ได้ทั้งหมด30ใบซึ่งแนวทางในการจัดเด็กนะครับแล้วก็ตัวละครพวกนี้ผมอยากให้เพื่อนๆพิจารณานะครับในส่วนของ2เรื่องหลักนะฮะที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สกิลนะฮะโดย2เรื่องนี้นะครับเรื่องแรกคือ 1. การใช้อาวุธของแต่ละตัวละครของเพื่อนๆสาเหตุที่พิจารณาเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าการที่เราเลือกตัวอาวุธเหมือนกันมันจะมีข้อดีตรงที่เราประหยัดสล็อตในการใส่การ์ดอาวุธเข้าไปนะครับอย่างใบนี้มันเป็นวูฟเกสโตนครับซึ่งมีความสามารถที่ดีมากๆนะฮะในการปิดดาเมจใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บใบนี้ครับมันใส่ได้กับตัวแค่ดาบใหญ่การที่เราใส่ใบนี้เข้ามาครับแล้วเลือกสลับอะครับอย่างทีมเนี้ยเป็นนิลูปกับชงหยงใช่ไหมสองตัวครับผมสามารถสลับเขาได้แล้วเขาเป็นดาเมจทั้งคู่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบเรื่องดีมากๆเลยในการที่ประหยัดคอนะครับจะได้ไม่ต้องใส่อาวุธหลายประเภทเข้ามาตัวเบเนตอันนี้ผมจะไม่ได้ใส่นะครับสาเหตุคือตัวส่วนของเบเนตเนี่ยหน้าที่เขาไม่ใช่หน้าที่ทำดาเมจส่วนใหญ่จะเป็นแปะธาตุกับบวกเลือดประมาณนี้อันนี้อธิบายนะฮะในส่วนของเด็กให้เข้าใจด้วยนะครับมันจะได้ไม่งงเนาะแล้วต้องส่วนของการที่เราใส่ตัวอาวุธเข้ามานะฮะให้มันเหมือนกันนะครับมันสามารถที่จะทำแบบนี้ได้ด้วยคือถ้าตัวละครอาวุธเหมือนกันเนี่ยผมสามารถใช้การ์ดใบนี้ Mastery of Weaponry ฮะตัวนี้เราสามารถที่จะขยับอาวุธของตัวนึงไปกับอีกตัวนึงได้นะฮะถ้ามีประเภทเหมือนกันแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยครับผมจะได้ไม่ต้องเสียครับตรงส่วนของคอในการที่เรียกใช้วูฟเกฟ2ใบอ่ะพอนึกคอนเซปต์ออกนะครับอันนี้เป็นข้อดีของการที่เราใช้อาวุธเหมือนกันโอเคมั้ยในส่วนของปัจจัยที่2นะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆพิจารณานะครับคือปัจจัยในเรื่องของ element นะฮะของตัวละครที่เพื่อนๆใส่เข้าไปมันมี3สาเหตุครับที่ผมอยากให้พิจารณาเรื่องนี้1คือตัวส่วนของการที่เราใส่เอลิเมนต์นะครับเข้าไปนะฮะที่มันเหมือนกันเนี่ยมันจะมีข้อดีว่าถ้าสมมุติเพื่อนๆนะครับโรลไดซ์ออกมาครับเสร็จปุ๊บอะถ้าโรลออกมาครับได้ท่าที่ต้องการเมื่อไหร่อะครับอย่างสมมุติคอมนี้เป็นธาตุไฟใช่มั้ยมันจะทำให้เพื่อนๆฮะเล่นได้ง่ายขึ้นเพราะเรามีตัวละครไฟ2ตัวเราสามารถสลับใช้กันได้นะฮะถ้ากรณีตัวใดตัวหนึ่งมันมีเลือดน้อยโอเคมั้ยอันนี้เป็นข้อดีข้อที่1นะครับข้อดีข้อที่2นะครับตรงส่วนของคอมพวกนี้เวลาเราเล่นมากกว่า2ตัวขึ้นไปอ่ะมันใส่การ์ดพวกนี้ได้จะเป็น Elemental Resonance นะฮะซึ่ง Resonance พวกนี้เนี่ยอย่างใบนี้ครับมันคอส0มันจะทำการสร้างลูกเต๋าขึ้นมาธาตุไฟนะฮะ1ลูกในทันทีนะครับง่ายเลยนะฮะอันนี้นะฮะแล้วตรงส่วนของ Resonance เนี่ยมันจะมีการอธิบายนึงครับตัว Resonance ตัวนี้ครับสำหรับธาตุไฟเนี่ยกรณีที่ผมทำให้เกิดปฏิกิริยาเมื่อไหร่ดาเมจมันจะบวก3ในทันทีนะพวกนี้มีทุกท่านะฮะแต่ละท่าจะไม่เหมือนกันนะโอเคไหมนี่นะฮะอันนี้ก็ไปหาซื้อได้ในร้านนะครับร้านตรงส่วนของน้องแมวนะครับนี่นะครับนี่เรโซแนนซ์พวกนี้ครับอย่างของท่าน้ำแข็งใช่ไหมครับอันนี้มันจะเป็นบวกดาเมจนะนี่นะผลที่ภาพออกไหมโอเคไหมประโยชน์ของการใส่เรโซแนนซ์นะฮะในเด็กนะฮะแล้วต่อมานะครับข้อที่3นะฮะเราจะทำการล็อกลูกเต๋ากันนี่ทำยังไงมันจะมีการบางประเภทครับเช่นการใบนี้การของเจชเชมเบอร์เนี่ยปกติแล้วครับมันจะสามารถล็อกเอลิเมนต์นะฮะให้ตรงกับตัวที่มันยืนฟิลอยู่ได้ซึ่งแน่นอนนะฮะบางทีตัวดีเพสของเราครับเราก็ไม่ได้อยากให้ออกมาเป็นแบบอยู่ในฟิลบ่อยๆใช่ไหมครับสาเหตุเพราะว่าบางทีคู่ต่อสู้อาจจะทำให้เลือดลดมากเกินไปถ้าผมใช้สกิลสวนกลับไปปุ๊บเสร็จปุ๊บทั้งที่เลือดน้อยอยู่บางทีมันอาจจะตายได้การที่มีพวกนี้ครับเรามีธาตุนะครับเดียวกันมากกว่า2ตัวขึ้นไปครับอยู่ในทีมครับมันช่วยได้เยอะโอเคไหมแต่จริงก็แนะนำให้ใส่ที่2ตัวนะครับเพราะว่าบางทีจะต้องสมท่าใช่ไหมยกเว้นทีมเฉพาะทางบางอย่างโอเคนะแล้วนอกจากนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆยังไม่สะใจนะครับมันมีอีกใบนึงมันจะอยู่ที่นี่ครับเข้ามาดูที่ร้านค้านะครับของปิสนะฮะแล้วเสร็จปุ๊บมาดูตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมมันจะมีอาร์ติแฟกต์อยู่ใช่ไหมครับอาร์ติแฟกต์พวกนี้ครับธรรมดาแล้วอันนี้มันจะลดการใช้ธาตุไฟของตัวละครนั้นลง1ลูกใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นขั้นอัปเกรดเลเวล3ล่ะถ้าเป็นขั้นอัปเกรดเลเวล3เมื่อไหร่มันจะล็อกไดซ์ด้วยให้เป็นธาตุนั้นๆเสมอ2ลูกตอนเริ่มพลอยซึ่งการที่คอมโบกับเจแชมเบอร์และใบนี้นะฮะเท่ากับจะทำให้เพื่อนๆนะฮะเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆเลยเพราะมีธาตุไฟอ่ะครับอย่างน้อยนะครับ4ลูกอยู่บนสนามแล้วใช่มั้ยเท่ากับครึ่งนึงเลยนะปิดภาพออกใช่มั้ยฮะมันก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วถ้าสมมุติผมสแปมสกิลของดีลุกอะฮะไปเรื่อยๆเนี่ยบันเทิงแน่นอน
สำหรับการจัดเด็กง่ายๆนะฮะก็จะจบประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆนะฮะมีข้อสงสัยอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะถ้าอันไหนตอบได้ผมช่วยตอบนะฮะหรือพยายามหามาให้โอเคไหมและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอครับ